ผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นคดีที่มีผู้เสียชีวิตแต่มันมีคำถามตามมาหลายอย่างเป็นศพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ตายเปลือยนะครับพ่อสามีบอกอุ๊ยแปลกใจจังเลยอ่ะเพิ่งคุยกับผู้ตายตอน5 ทุ่มเช้ามาเสียชีวิตแล้วแต่จากการชันสูตรเบื้องต้นตายมาแล้ว2 วันเพราะฉะนั้นจะบอกว่าคุย5 ทุ่มแล้วตอนเช้าตายไม่น่าจะเป็นไปได้ลองดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ตำรวจกำลังหาที่มาไขคดีนี้อยู่ตำรวจไปตรวจสอบบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่อัมพวาสมุทรสงครามหญิงสาววัย22 ปีเสียชีวิตอยู่ในบ้านในลักษณะที่ว่าเปลือยท่อนล่างแล้วมีผ้าห่มเนี่ยปิดบริเวณช่วงเอวลงมาแล้วข้างศพมีกางเกงวางอยู่ตัวนึงทีนี้ตามเนื้อตามตัวตามร่างกายจากการชันสูตรเบื้องต้นไม่พบบาดแผลไม่พบร่องรอยการต่อสู้แล้วจากการตรวจสอบน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ2 วันนะครับทีนี้แม่สามีซึ่งเป็นคนที่ไปเจอศพเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่ารดน้ำต้นไม้อยู่หลังบ้านก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าแล้วก็เอะใจว่าเอ๊ะวันนี้ยังไม่เจอหน้าลูกสะใภ้เลยก็เลยไปตามสามีให้มาเปิดประตูห้องแต่ก็ไม่ได้ล็อกอะไรนะครับพอเปิดเข้าไปปุ๊บอ้าวก็เห็นว่าลูกสะใภ้เนี่ยเสียชีวิตแล้วทีนี้นายสุวิทย์ที่เป็นพ่อเลี้ยงสามีไม่ใช่พ่อสามีนะเป็นพ่อเลี้ยงสามีบอกโอ้ตกใจเลยอ่ะนี่ตกใจเลยเพราะกลางดึกของวันที่22ยังเห็นลูกสะใภ้กินข้าวแล้วยังคุยกันอยู่เลยแล้วเช้ามาวันที่23ลูกสะใภ้เนี่ยหายหน้าหายตาก็คิดว่าอยู่ในห้องตามปกติจนไปเจอศพก็เลยสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะลูกสะใภ้ผมเพิ่งคุยกันแบบๆเลยอ่ะเช้ามาตายแล้วเช้ามาตายแล้วแต่ตำรวจบอกไม่ใช่จากการชันสูตรได้ตายมาแล้ว2 วันลองฟังเสียงหน่อยฮะก็ไม่เห็นก็เข้าห้องเมื่อคืน5 ทุ่มเห็นก็ทำอะไรนั่งกินข้าวผมนั่งกินตรงนี้ลูกสะใภ้ผมนั่งตรงนี้นั่งกินข้างนอกเขานั่งกินอยู่หรอนั่งกินครับแล้วหลังจากนั้นเราเห็นเขาอีกไหมก็ไม่เห็นก็เข้าห้องเช้าคืนก็ยังมีเสียงไออยู่ตำรวจบอกว่าเนี่ยเคลื่อนที่4 ชั่วโมงแล้วก็อืดเลยเนี่ยผมยืนยันได้เลย5 ทุ่มยืนยันได้เลยคำยืนยันด้วยคำพูดค่ะแต่ว่าหมอก็ยืนยันด้วยนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบได้นะครับคุณผู้ชมทีนี้ตำรวจให้ข้อมูลบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นหญิงสาวหน้าตาดีมาอยู่ที่บ้านสามีแต่สามีติดคุกอยู่นะครับสามีแสดงว่าไม่ได้สามีไม่ได้อยู่บ้านที่บ้านหลังนี้มีแม่สามีมีพ่อเลี้ยงสามีและตัวลูกสะใภ้คนนี้เพิ่งมาอยู่ได้ประมาณ1 เดือนแล้วก็มาเสียชีวิตเดี๋ยวตำรวจจะส่งศพไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจดูซิว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรค่ะแน่นอนครับคนในบ้านตอนนี้ตำรวจให้ความสำคัญเป็นพิเศษเรียกมาสอบปากคำอย่างละเอียดครับค่ะยังไงต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของหญิงคนนี้ด้วยนะคะ